สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับ ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันอังคารค่ะพบกับคุณโสพลคุณชัชวาลแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะวันนี้พี่ชาร์จมาทำหน้าที่แทนอาจารย์ชัยพันธ์นะคะชัยพันธ์เพราะว่าวันนั้นได้คุยกับอาจารย์ ที่วัดที่คุณชัยพันธ์ไปทำพระค่ะก็ถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ค่ะแกบอกว่าประมาณจบหมดนี่วันน่าจะเมษาอ๋อก่อนที่เราจะได้ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมคะก่อนที่เราจะได้ใช้เงิน 10,000 บาทนะคะคือบอกว่าถ้าเสร็จนี้ก็คงเอาสารีริกธาตุเนี่ยบรรจุไว้บนศีรษะด้วยแล้วจะต้องเป็นงานใหญ่อะผมก็บอกเอาให้เสร็จแล้วกันไม่เป็นไรถ้าคุณชัยพันติดงานผมมาแทนค่ะค่ะวันนี้แกติดงานงานบุญก็คือช่วงนี้ก็จะขึ้นลงเดินทางต้องคือเพราะว่ามันจบละมันเหลืออย่างเดียวละเหลือทำให้เรียบร้อยโอ้โหใหญ่นะใช่ค่ะฐานเที่ยวภาพเอารูปมาให้ดูนะคะใช่ไหมใช่ฐานสองเมตรแล้วก็ตัวองค์พระอีกเท่าไหร่อ่ะสิบกว่าเมตรมั้งสูงใหญ่หน้าตักกว้างเขาเรียกว่าอะไรหน้าตักกว้างเขาไปใหญ่กว่าที่วัดดอยคำที่เขาไปปั้นให้อีกที่เชียงใหม่ใหญ่กว่าน่าจะใหญ่ไปเริ่มเลยเหมือนกันนะผมไปทำอีกรูปหนึ่งกับอาจารย์สุรเกียรตินะแล้วฉอกันช่างเขาก็ช่วยนั่นแหะแบบเดียวกับที่พุทธมณฑลแต่ทำไว้ไอ้ตรง เชียงแสนมั้งหันหน้าออกไปทางพม่าหรือลาวเนี่ยก็สวยสวยทีเดียวไว้เดี๋ยวเราให้อาจารย์กลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราคงมีภาพความคืบหน้าเพราะช่วงนี้อาจารย์ก็จะแบบเอาความคืบหน้ามาให้ได้ดูกันตลอดนะคะส่วนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่หลังจากที่นายกแถลงเสร็จปุ๊บบินไปอเมริกาเลยไม่รอให้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามได้สัมภาษณ์ไขข้อข้องใจใดๆนะคะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จนกระทั่งเมื่อวานแล้วก็จนวันนี้เนี่ยเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเพราะว่ามันไม่ตรงปกนอกจากมันไม่ตรงปกแล้วเนี่ยต้องดูความเป็นไปได้ด้วยว่ามันจะสามารถทำได้หรือไม่จะขัดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่าพรบวินัยการเงินการคลังหรือไม่สื่อมวลชนหลายคนนะค่ะแม้กระทั่งสุทธิชัยหยุดเนี่ยวันที่นายกแถลงข่าวดิจิตอลแล้วไม่รอให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถามไม่ให้ไปแล้วคืนนั้นปรากฏว่าไปออกรายการของมติชนค่ะรายการเดียวเลยนะยุนไม่แฮปปี้ยุนแบบเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้เพราะว่าคนสื่อมวลชนเขาจะถามจะอะไรคุณดันไปออกมติชนเจ้าเดียวแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยคุณยุนแกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้เนี่ยคุณเล่นเป็นพรรคเป็นพวกหรือเปล่าว่าสื่อฝั่งนี้เป็นพวกอีกฝั่งไม่ใช่พวกแกหงุดหงิดมากเลยคือคุณเศรษฐาเขาชอบสัมภาษณ์ในโรงเตรียมไงต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะคนก่อนที่สัมภาษณ์นั่นก่อนโรงเตรียมเหมือนกันนั่นแหละไอ้6 เดือนน่ะโรงเตรียมไอ้2 เดือนต้องเตรียมด้วยไม่ขายเหล้านะมีแต่น้ำหวานชงหวานต้องชงหวานด้วยต้องชงหวานเป็นโรงเตรียมที่ไม่ขายเหล้าผมเนี่ยหวั่นใจนะว่าเศรษฐาจะเป็นเบาหวานเพราะว่าคนชงให้แกนี่มันหวานมากแบบเหมือนไม่มีสติสปัญญาที่จะนั่งถามเลยค่ะค่ะต้องชงหวานต้องเป็นอย่างนู้นแหละถึงขั้น10 ถุยอ่ะเฮ้ย3 ถุยไม่พอแล้วใช่ไหมสามถุยไม่พอนะคะค่ะอันนี้ยุนนี่เขาเตือนชัดเจนนะผมคิดว่าที่เขาเตือนไม่ผิดหรอกเขาบอกอะไรไหมเขาบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาเป็นอย่างนี้นะแล้วคิดว่ามติชนหรือสื่อที่คิดว่าเป็นพวกตัวอย่างเดียวแล้วจะให้สัมภาษณ์นะเฉพาะเลยคุณทำแบบนี้เหมือนกับผู้นำหลายคนที่ทำอย่างเงี้ยสุดท้ายเจ๊งหมดอ่ะเจ๊งหมดเลยนะคุณสายตาเจ๊งจริงๆแต่ส่วนมากเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเขาก็จะมักจะให้สัมภาษณ์กับสื่อที่เขาควบคุมได้เขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมได้คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แกเตือนอีกอันหนึ่งซึ่งก็ถูกอีกบอกว่าระวังนะไอ้สื่ออีก2 อันเนี่ยที่เป็นสื่อของรัฐเนี่ยช่อง 9หรือ NBT หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคุณอย่าไปยุ่งกับเขากำกับเขาว่าให้ถามแบบชงหวานนะเขายุ่งแล้ว
ตอนนี้มีคำสั่งที่ช่อง9มีผู้บริหารสั่งมาแล้วว่าให้เสนออะไรได้เสนออะไรไม่ได้ใช่นี่อย่างนี้ไม่ถูกนะเขาบอกว่าไงเพราะว่าไอ้สื่อพวกนั้นเขาก็มีความคิดเขาก็เป็นมือ professional คุณมาทำอย่างนี้ได้ไงใช่อย่างนี้ระวังเจ๊งนะบอกว่าถ้าคุณใจกล้าจริงคุณต้องให้เราสองคนไปถามอ๋อมาสิผมจะถามคุณตรงๆเลยสองคนเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะออกคำถามแรกเลยนะเมื่อไหร่คุณจะออกอะไรเขาเพิ่งจะฉลองผลงานเอ๊ะแถลงผลงาน2เดือนเอางี้ถามใหม่ก็ได้คุณสวัสดิ์คุณคิดว่าคุณจะอยู่ได้นานไหมเงี้ยเออแต่เขาจะบอกว่าแหมเป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์นะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นมาถามยังไงเป็นคำถามที่คุณตอบไม่ได้ใช่ไหมถามก่อนคือคำว่าสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์เนี่ยต้องเข้าใจนะค่ะเราไม่ได้ถือว่าคุณเศรษฐาเป็นอะไรที่มันจะพิเศษนั้นเราถือว่าประเทศชาติเป็นหลักเขามาแบบฟลุกด้วยแล้วก็รู้เออคุณปามาเดี๋ยวคุณก็ไปใช่แต่ว่าสื่อมวลชนหรือคนที่เขาต้องทำงานให้กับชาติบ้านเมืองเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคำว่าคุณเป็นนายกนะใครเป็นก็ช่างเถอะเดี๋ยวมาก็ไปคือต้องถามเนี่ยว่าวันที่เขาสัมภาษณ์นี่ลงเตรียมวันนั้นน่ะที่จ่อคนเดียวนะถามว่ามีคนดูสักกี่คนแล้วมีคนโอเคด้วยสักกี่คนประยุทธ์ทำมาแล้วแบบที่คุณทำครั้งเดียวไงต้องมีคนดูเลยนะต้องดูเลยแต่ที่ไม่มีคือว่าคุณจะพูดอะไรนะก็พูดคนเดียวทั้งหมดเรื่องหมดราไปพูดอย่างที่ตัวเองอยากจะพูดเออใช่แล้วให้ถามอย่างที่ตัวเองอยากจะพูดมันไม่ได้คือใครก็ตามที่ไปสัมภาษณ์งานแบบนั้นนะเจ๊งทุกรายอ่ะใช่นะคุณจะมาเป็นอยู่ในบรรยากาศลงเตรียมนี่นะใช่มันเจ๊งไม่ได้หลอกแล้วก็ชงหวานตลอดโอ้โหเบาหวานขึ้นตาแน่นอนนะเหมือนจริงๆวันนั้นเหมือนนายกพูดคนเดียวมากกว่านะคะใช่ใช่ไม่ได้ซักถามใดๆคือถ้าคุณจะให้มีการถามตอบมันก็ควรจะมีสีสันมากกว่านี้แล้วต้องถามตรงเออคุณจะถามแบบว่าเจษฎาอยากพูดอะไรแล้วคุณถามให้เขาพูดอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะใช่ใช่เสียสายตาในการดูหูก็ขี้เกียจฟังวันนั้นมีประเด็นน่าสนใจวันเดียวที่อย่าส่งวัวไปสาอู่นะอ๋อมันมีวัวไปมั้ยต้องมีบูลชิตด้วยสิงั้นนะเพราะว่าไม่ได้ไปแต่วัวอย่างเดียวนะวัวไม่ได้ไปแต่ตัวมันต้องมีพ่วงไปด้วยมันต้องมีบูลชิตด้วยสิงั้นนะฉะนั้นก็กลายเป็นบูลชิตทั้งเรื่องแย่ใช่เอาว่าคุณเศรษฐาถ้าใครรู้จักเศรษฐาบอกเขาด้วยแล้วบอกกับพรรคเพื่อไทยด้วยอย่าทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันไม่ได้สร้างสรรค์หรือทำให้ประชาชนได้มีความรู้มันเป็นเรื่องยัดเยียดมันเป็นการยัดเยียดแล้วก็การไปด่าข้าราชการประจานต่อหน้าคนอื่นเขาดีนะอย่าไปทำคิ้วขมวดเป็นไนกี้หมูเถื่อนน่ะเหรอหมูเถื่อนน่ะเหรอหมูเถื่อนนั่นนะโมโหอ่ะโมโหคุณไปด่าเขาอย่าไปทำสั่งไปแล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้นี่นะผู้สื่อข่าวเขาเห็นแต่ไกลเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงเขาเห็นแค่คิ้วเป็นไนกี้เนี่ยใช่แล้วมึงอารมณ์เสียแล้วท่าทางเหมือนอยู่ในห้องประชุมบอร์ดของแสนสิริอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบว่าดูคิ้วขมวดดูแบบสั่งการ CEO อะไรอย่างเงี้ยขายบ้านมันในสักหลังเลยเหลือเงี้ยอารมณ์นั้นอารมณ์ร้อนตกลงเขาจะเอาเรื่องเราที่สร้างสะพานข้ามคลองพระโขนงใช่ไหมเนี่ยตกลงให้เราเลิกเก็บเงิน20บาทเหรอค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าจะอยู่ได้นานหรืออยู่ไม่ได้นานมันคำถามอยู่ว่าคุณว่าไอ้แจกเงิน 10,000 บาทดิจิทัลเนี่ยนะจะสำเร็จหรือเปล่าเอาเป็นเงินทิปเงินทิปใช่ไหมเงินทิปเงินทิปหรอยังไงก็ไม่มีตัวตนไม่ได้ใช่ไหมเงินทิปมันจะโดนคว่ำไปเหมือนพรบ2ล้านล้านของไอ้เงินประเภทดิจิทัลเนี่ยจะทำให้เรือมันชิปไปเรือหายไปนั่นเนี่ยเงินทิปคือตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีคนไปร้องแล้วสำหรับเรื่องของการออกพรบ 2.5 แสนล้านที่จะเอามาใช้สำหรับโครงการดิจิตอลนะคะเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจันยาค่ะไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลจะตราพรบเงินกู้ 5 แสนล้านเพื่อนำไปใช้ในโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา140แล้วก็ขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังปี2560มาตรา53หรือไม่นะคะอันนี้คือ1ทางที่เกิดขึ้นคือคุณศรีสุวรรณไปร้องผู้ตรวจการเพื่อให้ส่งสารส่วนอีกคนนึงคือเมื่อวานนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรไปยื่นหนังสือต่อกกต
เพื่อขอให้พิจารณากรณีที่กกต.อนุมัตินโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทขอให้กกต.เนี่ยวินิจฉัยและตอบคำถามว่าที่ผ่านมานโยบายดังกล่าวเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่เหมือนกับตอนที่ยื่นนโยบายต่อกกต.ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินแล้วก็จำนวนคนที่จะได้รับนะคะ ประเด็นที่ร้องให้กกต.เนี่ยพิจารณาก็มีอยู่3กรณีก็คือการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขเพราะว่าในเว็บไซต์กกต.เนี่ยเขาขึ้นเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยเขาชี้แจงว่าจะแจกทุกคนแล้วก็เงินที่จะใช้เนี่ยคือจะเป็นเงินในงบประมาณปกติแล้วก็การจัดเก็บภาษีใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าจะกู้แต่ตอนนี้ความที่มันไม่ตรงปกเป็นนโยบายไม่ตรงปกกับตอนหาเสียงเอาไว้เขาก็ทางคุณสนธิยาก็เลยไปร้องกกต.ว่ากกต.เนี่ยจะต้องดูซิว่ามันเป็นการผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองว่าด้วยมาตรา57แล้วก็มาตรา92หรือไม่นะคะก็อีกหนึ่งทางซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์คือตอนนี้บรรดาหน้าเสือต้องออกมาแล้วเพราะคุณเศรษฐาไม่อยู่ใช่ใช่คือมีปัญหาว่าเมืองไทยเนี่ยค่าเงินตกเพราะจุลพันธ์นี่ไม่ถึงจุลพันธ์ละไม่ถึงหมื่นเป็นจุลด้วยไม่สามารถจะเพิ่มค่าตัวเองให้เป็นหมื่นนี่มันได้แค่ลงได้แค่พันเหลือสิบแล้วจุลสิบแล้วค่ะหมดท่าแล้วแล้วก็ดูเละเป็นจุนด้วยนะคะเละคือพอวันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.คุณเศรษฐาไม่อยู่ใช่ไหมคนที่จะต้องออกมารับหน้าเนี่ยก็มีคุณภูมิธรรมมีคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์เมื่อเช้าเนี่ยออกมาบอกว่าแล้วก็หมอมิงใช่เมื่อเช้าเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยก็คือพฤษภาคมไม่ทันสงกรานต์คือไม่ทันสงกรานต์แน่แล้วก็ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะทันพฤษภาคมคืออารมณ์ว่าถ้าไม่โดนร้องศาลรัฐธรรมนูญซะก่อนหรือโดนเนี่ยฮะจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คือจุลพันธ์นี่หายไปพักจำได้ไหมใช่คือเรานิทานจบแล้วก็หายไปเลยนะถูกก็เศรษฐาเขาพูดในต้องฟังใครพอนิทานออกมาปุ๊บเศรษฐามาเล่านิทานตอนใหม่ออกมานะแบบคนละเรื่องเดียวกันหัวเรื่องเดียวกันแต่คนละแบบแล้วจุลพันธ์ก็จับเข้าโครงแล้วก็มาไล่ต่ออีกไล่ต่อแล้วเดี๋ยวเศรษฐากลับมาจะว่าต่ออีกแบบนึงนะคือจุลพันธ์นี่ก็เป็นแพ้หลายรอบอย่างแรกเลยคือคุณจุลพันธ์บอกว่าก็ต้องมั่นใจว่าจะผ่านสภาเพราะนักข่าวถามว่าจะพอออกเป็นพรบเนี่ยต้องผ่าน3วาระแล้วก็ไปผ่านด่านสวอีกใช่ไหมคะคุณจุลพันธ์บอกว่าก็ต้องมั่นใจผ่านครม.ก่อนแล้วครม.จะไปฉีกกี่คนตอนช่วงนั้นมันมีหลายขั้นตอนค่ะที่เขาบอกอ่ะการที่คุณเศรษฐาเนี่ยนะไปยื่นเป็นพรบเนี่ยคุณเอ้ยคนเขาถึงบอกเลยว่ามึงไม่รอดละไม่ได้เงินแล้วผมเข้าใจว่าคนที่อยากได้ตังค์นี่อยากได้นะแล้วเดือดร้อนผมก็อยากให้สำเร็จแต่ผมบอกให้นะขั้นตอนที่เศรษฐาทำขั้นตอนที่เศรษฐาพูดเปลี่ยนไปเรื่อยนะเปลี่ยนบางเรื่องนี่กับหูกับหางเลยใช่ใช่จากมือเป็นตีนเลยนะใช่เพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้มีพิรุธหลายประเด็นเลยคือตั้งใจจะไม่สำเร็จใช่เพื่ออะไรจะได้ไม่เสียทางการยืมมือคนหนึ่งเขาตีตกไปอาศัยมือคนอื่นทีนี้ถ้าเป็นพรบการเงินแล้วไม่ผ่านสภาเนี่ยมันต้องแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่หรือคะออกไงแต่เขาไม่ออกเขาหน้าด้านมีสองอย่างออกกับยุบสภาใช่ไหมคะคือพอเป็นกฎหมายทางการเงินน่ะใช่เขาต้องแสดงความรับผิดชอบนะถ้าเขาไม่ผ่านสภาเนี่ยเขาไม่มีความหมายแต่ว่าถ้าไม่ผ่านอย่างองค์กรอื่นเนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวเอ้าแค่เรื่องเดียวอะนะศาลรัฐธรรมนูญก็คุณยิ่งรักเคยกู้2ล้านล้านอะไม่ผ่านไงใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณเศรษฐานี่นะถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ผ่านนี่เจ๊งหมดเลยคือย้อนตอนนี้มีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าพรบกู้เงิน500ล้านเนี่ยมันจะไปซ้ำรอยกับพรบกู้เงิน2ล้านล้านสมัยคุณยิ่งรักตอนปี56หรือไม่ตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักบอกว่าจะเอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาลงทุนทำรถไฟความเร็วสูงทำรถไฟความเร็วสูงทำเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนคุณยิ่งรักเนี่ยผ่านสภา ผ่านสภาแล้วก็ผ่านสว.ด้วยแต่ว่าไปติดที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็เลยทำให้พรบ.นี้ก็ต้องตกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพรบ.กู้เงิน500ล้านเนี่ยคนก็กลัวว่าจะไปซ้ำรอยเพราะว่ามีนักกฎหมายหลายคนก็บอกว่ามันขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53อย่างชัดเจนเลยคือเนื่องจากมันไม่เป็นนโยบายเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนด้วยแล้วก็สามารถ
จัดทำอยู่ในงบประมาณปกติก็ได้ด้วยแต่ว่ามันมีหลายข้อนะในเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคครั้งนี้ไอ้ที่คุณพูดเมื่อกี้นี้คือมาตรา53ใช่ไหมซึ่งคนเขาได้พูดกันอยู่ว่าคุณจะกู้เงินเนี่ยมันต้องฉุกเฉินจริงๆจำเป็นจริงๆเร่งด่วนจริงๆแล้วยังมีอีกข้ออีกว่าเอ้ยอย่าไปทำเป็นกู้เงินเพื่อไปบริหารในเชิงหาเสียงหาประโยชน์จากโครงการไอ้หลายมาตราเลยผมบอกให้เลยว่าไม่ผ่านอ่ะแสดงว่าพี่โสกับพี่ชันเนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยคือพูดมานานแล้วไม่มองไกลมองไกลแล้วพูดมานานแล้วไม่ใช่ไกลมากหรอกคือรู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้คือไอ้คือที่เข้าหาเสียงไปเนี่ยโดยพูดในตอนนั้นน่ะเรารู้ว่ามันตกกระไดพลอยโจรเพราะว่ามันมีรายการเกทับกันใช่มั้ยเกทับรับหลายกันเศรษฐาคงโผล่มาบอกว่างั้นมือนึงเลยแต่ว่า มันเป็นดิจิทัลเพราะมันมีอะไรฝังแฝงเล่นอยู่ว่ามีใครไปลงทุนแล้วจะเจ๊งหลายวอดอยู่ก็ต้องใช้เงินดิจิทัลทุกวันนี้ก็หายใจเข้าเป็นดิจิทัลไงก็ออกหุ้นกู้ใหม่ก็เป็นดิจิทัลผ่านของแสนสลานะหุ้นกู้แสนสิรินะแสนสิริก็ดิจิทัลไงที่จะขายในเป๋าตังค์นะทีนี้จะมีใครไปซื้อเปล่าล่ะใช่ไหมนี่เขาก็พยายามจะออกมาเนี่ยโดยที่ตัวเองเขาไม่คาดเป็นนายกด้วยไงคือหาเสียงแต่เขาเชื่อไม่เป็นนายกเนาะแต่ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าไม่เป็นนายกนะก็ไม่เป็นเลยแต่ว่าพอเป็นนายกปุ๊บเนี่ยควบคลังด้วยเพราะว่าสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยไงช่องทางเยอะฉะนั้นคือต้องมองเป็นแผนที่ว่าโอเคพอได้หนึ่งปุ๊บก็ควบสองก็เดินหน้าต่อไปเลยว่ามันเดินหน้าไปไม่ได้ไงคือโครงการดิจิทัลอะไรของเขาเนี่ยมันหนึ่งคุณจะไปสร้างบล็อกเชนซัมซุปเปอร์แอปปะบ่าวบ่าวอะไรมันโครงสร้างยังต้องใช้เวลานานใช้เงินเยอะตอนหลังก็มาบอกตอนแรกเราไม่ใช้เป๋าตังค์นะมันขององค์กรอื่นเขาเราไม่ใช้ไม่ได้นั่นนะคือคุยฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตนะฟอร์มสูงด้วยใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งผมบอกให้นะยักษ์ใหญ่เจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งไม่เคยผ่อนต้นเลยนะใช่แม่งจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวใช่ใช่แบงค์นี่ได้เงินจากดอกเขาเท่านั้นนะแต่เนื่องจากได้ดอกก็ยังดีกว่าใช่ใช่ก็ยังดีกว่าเพราะงั้นเจ้าสัวคนนี้ขยายงานตลอดก็ปีหน้านี่ไง1 ล้านล้านไงครบวาระไงใช่คุณกู้ไงครบวาระ1 ล้านล้านเขาจะจ่ายได้ไงใช่1 ล้านล้านแล้วกู้เนี่ยนะเพื่อจะจ่ายดอกใช่แล้วถ้าจะดูมีใครจะถ่ายถอนหุ้นกู้จะเอาเงินไปจ่ายบ้างกว่าดูไม่มีมีทั้งพวกหมูมีทั้งเหล้ามีทั้งอ่าวมีหมดทั้งหมดในนั้นหมดอ่ะ1 ล้านล้านทั้งหมดมี 4.3 ล้านล้านหุ้นกู้นะแต่ปีหน้าจะดิวเนี่ย1 ล้านล้านโอ้โหแล้วรัฐบาลจะไปเอาเงินมาไหน5 ล้าน 5 แสนล้านเนี่ยนะสภาพคล่องจะมาจากไหนค่ะค่ะก็ถึงไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าไปในงบประมาณน่ะไม่จัดเป็นงบประมาณไม่จัดงบประมาณกู้เงินแทนคือถ้าเผื่อคุณอยากจ่ายจริงคุณอยากทำเร็วคุณเร่งด่วนก็เป็นพรก.สิทำไมไม่กล้าไม่ได้ไม่ได้เขาไม่กล้าทำถ้ากล้าทำนี่ติดคุกเลยนะใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมบอกตรงๆนะเจ้าเล่ห์คือมันไม่ใช่วาระเร่งด่วนไม่วิกฤตอะไรคนเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้ร้านอาหารเต็มหมดนะเฮฮาปาร์ตี้นะพัทยาคนเที่ยวกันเพียบไปไหนก็ไปเที่ยวกันเพียบมีคนมีเงินเที่ยวอ่ะใช่คือพรรคเพื่อไทยจะอธิบายยังไงนะจะพูดยังไงก็เชิญเลยค่ะแต่ผมบอกให้นะมันจะเหมือนกรณีจำนำข้าวแม้ว่าเรื่องคนละเรื่องระหว่างข้าวแต่ครั้งนี้เป็นดิจิตอลก็จะมีปัญหาเรื่องความไม่ถูกต้องขึ้นมาแน่นอนคุณนุ๊กเคยได้ยินพรรคร่วมรัฐบาลสักคนในที่พูดเรื่องนี้ไหมเงียบมีใครพูดไหมเงียบพรรคร่วมเงียบเงียบยังไม่พูดสงวนท่าทีเหรอต้องสงวนท่าทีไปกินข้าวนั้นยังไม่พูดสักคำเลยเขาต้องดูว่ากฤษฎีกาว่าไงเพราะว่าในวันประชุมเนี่ยหลายคนได้พูดเรื่องว่ามีคนค้านหรือไม่ค้านไม่พูดแต่ให้บันทึกไว้ว่าผมเห็นต่างนะธนาคารชาติก็เหมือนกันสภาพัฒน์ก็เหมือนกันนะแต่คราวนี้เนี่ยทั้งหมอมิงทั้งคุณภูมิธรรมทั้งคุณเศรษฐาเนี่ยออกมาโยนว่าที่กู้เพราะว่าทำตามความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะผู้ว่าแบ่งชาติอ่ะคือกลายเป็นโยนไปที่ผู้ว่านกใช่ไหมว่าเขาเป็นคนแนะนำว่าให้กู้ก็เลยกู้ 500,000 ล้านถ้าคุณอยากจะกู้ก็คือกูจะมันกู้ผ่านหรือเปล่าหรอใครให้กู้คุณกู้จากใครยังไม่ได้บอกด้วยคุณจะกู้แบบไหนยังไม่ได้บอกว่าจะกู้จากใครเมื่อมันเป็นดิจิตอล
คือเมื่อวานเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็แม้ว่าจะอยู่ที่ซันฟรานแล้วเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่นะคะสัมภาษณ์ที่นี่จำได้เขาที่เขาไปสัมภาษณ์เมืองนอกทีนั้นใช่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 สื่อที่ไปใครล่ะไปตั้งรับอยู่ไกลมากเขาไปตั้งรับอยู่ไกลนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วให้สัมภาษณ์ค่ะค่ะคือเอาประเด็นเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของวิกฤตก่อนคือนายกมองว่าเอาล่ะตอนนี้ GDP เราไม่ได้ติดลบมันไม่ได้วิกฤตหรอกแต่ถ้าไปดูตลอด 9-10 ปีที่ผ่านมา GDP เราแบบเติบโตช้าถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นเราเพิ่งคุยจากโควิดคุณจะเอาอะไรนั่งหนาเขาก็เลยมองว่ารัฐบาลเชื่อว่าอยู่ในวิกฤตที่ต้องการกระตุ้นคือถามว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ GDP ติดลบไหมไม่ใช่แต่เป็นวิกฤตที่ต้องการกระตุ้นมันก็เลยต้องใช้ดิจิตอลวอลเล็ตออกมากระตุ้นมันมีสมาคมผู้สื่อข่าวในสมาคมหนังสือพิมพ์มีสมาคมนั่นเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันยันหมายคือเตรียมเมมเบอร์คลับโอ้โหโธ่อันนี้มันเป็นคลับใหม่นะคะคลับแห่งใหม่ที่เปิดมาพร้อมรัฐบาลชุดนี้เหรอคะเตรียมเมมเบอร์คลับมากันนี่เลยคือมันดิจิตอลแล้วคุณสมบัติของเมมเบอร์จะเป็นยังไงคะที่จะไปอยู่ในมันเหมือนกับสื่อมวลชนเนี่ยนะของอเมริกาที่ยิวเป็นเจ้าของมันจะออกข่าวมีแต่ยิวเป็นพระเอกแล้วมีแต่ฮามัสตายห่าหมดแทบจะไม่เหลือแล้วในรูนั้นน่ะตายโมงใช่ไหมแต่แล้วเสร็จแล้วในตัวเองเนี่ยนะตายไปพันกว่าคนใช่แต่ไปฆ่าเขาหมื่นกว่าคนแล้วเด็กตายเนี่ยวันละ150คนเด็กทั้งเด็กตัวทารกเด็กเล็กเด็กโตตายกันเนี่ย160คนต่อวัน10นาทีตาย1คนแล้วก็บาดเจ็บ2คนแล้วมันไม่เสนอภาพของอิสราเอลมีปัญหาเลยนะส่วนเรื่องที่ว่าจากแจกทุกคนมาแจกบางคนเนี่ยนะคะที่ว่าต้องเงินเดือนเกิน 70,000 เงินฝากเกินเงินฝากต่ำกว่า 70,000 เงินเดือนต่ำกว่า 70,000 เงิน 70,050 บาทอ่ะทำไมก็ไม่ได้ไม่ได้คุณเก็บเงินเอาไว้นี่นะเกิน 70,000 ในแบงก์ก็ไม่ได้แล้วเขาเอาเดือนเงินเดือน 500,000 พี่ก็เงินฝากเป็นตัวตั้งเลยนะใช่พี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไปเข้าโครงการ e-refund แทนก็คือเรื่องของการคืนภาษีใช่ไหมคะนายกก็บอกว่าอันนี้เราก็เห็นใจนะภาษีคืออะไรนะภาษีคืออะไรภาษีที่เราจะต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่เคยรู้จักอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆไม่เคยเสียถามเจ้าสัวไม่เคยรู้จักสักคนเรื่องภาษีเนี่ยภาษีเขามีคนมืออาชีพเขามีคนวางแผนให้เขาไม่เหมือนเราหรอกยื่นไปทื่อๆเราเอายื่นไปทื่อๆเขาให้กรอกอะไรก็กรอกภาษีคืออะไรจะเสียก็ลงทุนไปตลอดไม่มีปัญหาแปลกมากนั่นเรื่องภาษีคุณจะรู้จักในคือสมหมายภาษีอดีตครั้งใช่ไหมอดีตรัฐมนตรีครั้งภาษีคืออะไรบ่ภาษีคืออะไรนามสกุลของท่านสมหมายพวกเศรษฐีไม่เคยรู้จักเรื่องพวกนี้นะนายกก็บอกนี่ไงคนที่ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าโครงการนี้ก็ไปที่ e-refund ไงหากมีการใช้จ่ายก็จะได้เงินคืนประมาณ 10,000 บาทพอๆกันนั่นแหละเห็นไหมป้าแมนลุงแดงอยู่เจ้าโคกหนองนาบอกว่าอีหยังวะอีรีฟันอีหยังอีหยังอีหยังนิทานเรื่องดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะแม่งจะยาวและเสียเวลาอะไรรู้ไหมมันไม่มีประโยชน์เลยมันถกกันไปถกกันมาถกกันไปถกกันมาตอบก็ตอบไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลตอบก็ตอบไม่หมดเดี๋ยวก็โผล่มาเรื่อยๆเขาจะใช้ความเรื่องนี้ใช้กลบความล้มเหลวอื่นที่ไม่มีผลงานไงเหรอคะแต่เรื่องนี้ก็ล้มเหลวนะคะก็มันล้มเหลวอยู่แล้วแต่ว่าใช้ความล้มเหลวกลบความล้มเหลวแต่นานหน่อยไงเดี๋ยวคุณก็มีเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลขนาดนี้นะคุณมาแกงวังเรื่องหมูเถื่อนเรื่องอะไรอ่ะหมูเถื่อนแล้วมีอะไรนะมีอีกเรื่องนึงเรื่องสวยสวยเรื่องไอ้สวยรถบรรทุกที่เกิดรถบรรทุกสวยรถบรรทุกไอ้แป้งชี้แป้งนาโนแป้งนาโนทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้อยู่มีวลีเด็ดมีเป็นมอตโต้ของเขามอตโต้ข่าวล่าสุดไปบอกว่าแป้งนาโนดนี่เสื้อผ้าเสื้อไม่มีใส่เพราะว่าหนีไปรองเท้าไม่มีนะแล้วไปทาซ่าแล้วหนีไปยังไงแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงนะผมจะดูตำรวจว่าคุณจะจัดการยังไงกับแป้งนาโนดถ้าเป็นอย่างที่ว่านะเป็นทาซ่าแล้วแต่เนี่ยนี่แต่เป็นอย่างที่ว่าเพราะผมอยู่ป่านี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะมึงล้อมไว้เฉยๆเดี๋ยวก็มาเองทนหิวข้าวไม่ได้กินไม่ได้หรอกกินมดแดงกินกลางมดแดงไม่ได้นะยุงกัดไตหาไม่ได้หรอกนักข่าวถามเศรษฐาอีกนะคะบอกว่าประชาชนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินพอที่จะนำไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะนายกตอบว่าไงรู้ไหมนายกบอกว่า
ผมเป็นนายกที่มาจากพรรคอะไรพรรคเพื่อไทยใช่ไหมสื่อก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเงินได้ใช้เงินเป็นผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยหาเงินได้ใช้เงินเป็นนี่มาโต้งเขานะแล้วก็ในอดีตคงเป็นด้วยนี่เศรษฐารู้ป่ะพูดไม่จบพูดไม่จบโดนยุบสองครั้งจำไม่ได้เหรอพรรคสองเนี่ยพรรคเนี่ยโดนยุบสองครั้งจำไม่ได้เออนะโดนรัฐประหารสองครั้งจำไม่ได้เหรอรัฐประหารสองครั้งแล้วนายกสองคนจะหนีไปจำไม่ได้เหรอเออหาเงินได้ใช้เงินเป็นแล้วคนไทยถอนเนี่ยหนี้ 58,000 ล้าน 59,000 ล้านของแสนสิริเนี่ยคุณกู้เนี่ยไทยถอนสักบาทไหมเปล่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนี้เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปว่าทั้งวันนี้ทั้งจุลพันธ์ทั้งคุณภูมิธรรมก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่ามีการประชุมครม.มันก็เป็นเรื่องร้อนที่ทุกคนก็จะต้องไปสัมภาษณ์นะคะอย่างคุณจุนเนี่ยนะจุนพลวันไปแล้วนะจุนพลวันจุนพลวันพลวันจริงๆเพราะว่าคุณจุลพันธ์ค่ะบอกว่าเรื่องของโครงการเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างส่งความเห็นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาส่วนจะส่งคำตอบกลับมาในอีกกี่วันนั้นยังตอบไม่ได้นะคะขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเพราะยังอยู่ระหว่างการปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้เรียบร้อยส่วนกระแสสังคมที่คัดค้านการออกพรบ.กู้เงินเป็นเรื่องปกติเพราะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรามีหน้าที่ทำให้ถูกต้องและพร้อมรับฟังความเห็นต่างโดยที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนตามที่รับฟังมาทำโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดตามกรอบกฎหมายครั้งที่แล้วยังไม่เข็ดนะเนี่ยออกมาอีกละคือที่คุณเศรษฐาเนี่ยออกมาในไม่เวอร์ชั่นของจุลพันธ์นะคนละเรื่องเลยนะค่ะแล้วจุลพันธ์ประชุมไม่รู้กี่ครั้งคุณจุลพันธ์พูดเรื่องวัวนะเศรษฐามาเรื่องควายคนละอย่างกันเลยนะไอ้จุลพันธ์ไปป้องกันวัวหายล้มคอกเศรษฐานี่ไม่เปิดคอกให้ควายค่ะทีนี้เมื่อวานคุณสิริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลนะคะเขารอให้เนี่ยอดิศรไปบวชชีอยู่เดี๋ยวนะคุณอดิศรนี่ก็ไปวนเวียนอะไรอยู่กับเถรเนนชีก็ไม่รู้นะต้องไปบวชชีเพราะเขาจบมหาวิทยาลัยมคธไม่เหรอใช่ไหมครับเวลาแกเปรียบเทียบอะไรแกต้องแบบเห็นเนนทีเจ้าอาวาสอะไรมาหมดเลยนะคะดูเป็นผู้มีศีลธรรมมีสิ่งสูงส่งเลยนะฮะดูเป็นผู้มีศีลธรรมอย่างนี้สูงส่งคือคุณสิริกัญญาเนี่ยก็โดนคุณอ้วนภูมิธรรมออกมาย้อนคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากที่ชี้แจงอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยต้องใช้วิธีการยอกย้อนทางการเมืองเพื่อให้มันเป็นกระแสข่าวใช่วาทกรรมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยออกมาบอกว่าก้าวไกลสิริกัญญาตอนที่เราร่วมจะตั้งรัฐบาลกันนะคุณก็สนับสนุนนโยบายนี้ไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้ถึงออกมาคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยหลังฉันอะสิริกัญญาก็เลยออกมาโต้ไงว่าก็ตอนนั้นเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขมันต่างกันตอนนั้นแจกทุกคนใช่ไหมคะได้ทุกคนแล้วก็บอกว่าจะไม่กู้เงินเพราะตอนนี้บอกกู้เงินแล้วก็แจกบางคนด้วยและสิริกัญญาก็เลยบอกว่า ไม่เคยบอกเลยนะว่าขัดขานเพียงแต่อยากจะให้ชี้แจงที่มาของเงินและให้บอกหน่อยว่ามันขัดกฎหมายหรือเปล่าเอาอย่างนี้ให้เอาความเห็นของคณะกรรมการทั้งชุดเล็กชุดใหญ่อ่ะออกมาเปิดเผยซิว่าใครอ่ะให้ความเห็นอะไรยังไงกันบ้างเขาชอบไปอ้างผู้ว่าแบงค์ชาติชอบไปอ้างว่าสภาพัฒน์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยไหมสิริกัญญาก็เลยบอกว่าเอาความเห็นของกรรมการเนี่ยมาเปิดเผยซิสงสัยเหมือนที่คนไปเรียกร้องก้าวไกลให้เอาความเห็นของกรรมการตอนขับตอนผู้ชายเนี่ยฮะสิริกัญญาไงฮะคุณไหมไงฮะมีเหตุผลมีเหตุผลเขาเป็นว่าอดีตว่าที่คุณพังเขาว่าอดีตว่าที่คุณพังคืออย่างนี้คุณภูมิธรรมต้องเข้าใจอันหนึ่งที่เขาเห็นด้วยเพราะตอนนั้นคุณก็จะรู้กับเขาใช่ไหมพอจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์หักกันออกมาหลังเขาใช่ไหมหักออกมาเนี่ยโมยูไม่เป็นโมยูแล้วแล้วคุณไปรู้กับเขานั่นนะคุณสิริกัญญาเขาจะเป็นรัฐมนตรีครั้งนะเขาอาจจะชำระคุณได้อยู่เพราะว่านี่มันเพิ่งเริ่มก็คุณเห็นไหมล่ะเศรษฐาพูดวันนั้นกับวันนี้คนละเรื่องเลยเออจะคุณจะไปเกณฑ์อะไรอย่างนั้นล่ะไม่ได้หรอกคุณอ้วนรอให้นี่ล่ะไปบวชอ่ะไปบวชชีอ่ะสอนคุณบวชชีต้องแปลงเพศก่อนนะ
อันแน่นอนบัวชีต้องแปลงเพศก่อนต้องฉอกันอดีศรต้องแปลงเพศก่อนถึงบัวชีได้นะอันนี้เงื่อนไขหลักสำคัญเลยอ่ะคือการเป็นแม่ชีไม่ใช่ง่ายนะตอนนี้จะมีที่ไหนเขารับบวชแม่ชีอยู่ไหมล่ะคะแปลงเพศไปแล้วปรากฏไม่มีใครรับบวชแย่เลยนะคะก็ไปตั้งวัดป่าเองทีนี้เรื่องที่คุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าให้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยเปิดเผยมาสิว่าใครเขาให้ความเห็นยังไงจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็เลยต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าก็มีความเห็นบอกว่าหากมีการถามมาก็สามารถตอบได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนซึ่ง การมีความเห็นแตกต่างในแต่ละประเด็นก็เป็นเรื่องปกติส่วนจะเปิดเผยบันทึกการประชุมหรือไม่อีกเรื่องนึง เพราะตนไม่แน่ใจข้อกฎหมายแต่สามารถตอบเองได้ในแต่ละประเด็นคือเหมือนกับอ้างกฎหมายว่าจะสามารถเอาความเห็นของที่ประชุมมาเปิดเผยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันแรกก่อนผมคิดว่าคนที่ออกมาโต้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะแม้คุณอดีศรก็โต้อีกแบบหนึ่งเป็นวาทกรรมนะคุณหมอมิ้งหรือคุณอ้วนเนี่ยแกต้องโต้เต็มที่แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแสดงความยินดีกับคุณอ้วนนะเพราะอะไรไหมแกมีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคไตปรากฏว่าลูกสาวแกน่ารักมากลูกสาวแกสละตายให้พ่อเลยนะถ้าเผื่อว่าได้ไตจากลูกนี้ก็ถือว่าคุณภูมิธรรมนี่โชคดีมากๆที่ได้ลูกที่น่ารักเอาละแต่นี่กรณีนี้เนี่ยผมบอกให้เลยหมอมิ้งกับผมทำจะโต้ยังไงมันก็ไม่ได้หรอกมันเป็นเกมการเมืองไอ้ดิจิตอลนี่มันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจคุณจะมาพูดกันยังไงเนี่ยนะก็ธนาคารชาติเขาก็พูดชัดเจนหลายคนก็พูดชัดเจนว่ามันไม่กระตุ้นหรอกเศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายถึงขนาดคุณจะใช้เงินถึง 600,000 โดย 500,000 ล้านบาทนี่นะเป็นการแจกเงินไอ้ Digital Wallet อีก 100,000 เนี่ยเอามาใช้กับการพัฒนาไอ้ Digital ซึ่งเขากำลังมองว่าอีก 100,000 เนี่ยคุณจะมาทำแอปหรือว่ามาพัฒนาแอปใช่ไหมเอาไปทำอะไรกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเพราะทำไมคุณต้องใช้ตั้ง 600,000 นะมันเงินไม่ใช่น้อยนะและที่สำคัญที่ไอ้เงินปลายทางของไอ้เงิน Digital ที่ว่าเนี่ยนะมันต้องไปเบิกที่เจ้าสัวใช่มั้ยใช่มั้ยใช่ถ้าถามว่ามันต้องมีเงินทอนมั้ยจ๊ะเนี่ยเงินทอนไหมมีไหมคุณจะมีทอนได้ถูกด้วยนะเราอย่าเลยว่าเงินทอนอาจจะต้องเป็นค่าธรรมเนียมใช่ไหมมันต้องเป็นค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนอะไรเราจัดการให้แล้วเนี่ยนะ500,000 ล้านเนี่ยแล้วสุดท้ายมันไหลลงกลุ่มเจ้าสัวเนี่ยจะทอนสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเงี้ยมันลงที่เจ้าสัวเยอะมากใช่สิมากแล้วคุณไม่ใช่เงินก้อนนี้นี่เจ้าสัวนี่ซวยเลยจะรวยจนตายเลยพอพูดถึงใจนี่หุ้นกู้ได้เลยออกหุ้นกู้ได้เออร่วมกันแก้วิกฤตหุ้นกู้วิกฤตจริงๆด้วยสบายเลยเพราะว่าถ้าเป็นพวกตามแบบพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปเนี่ยโอ้ยกว่าจะรอเอาเงินไปเบิกเป็นเงินสดจากโครงการนี้ใช่ไหมคะสมมติต้องรอปลายปีใครเขาจะมีสายป่านยาวขนาดนั้นได้ใช่ไหมคุณดูตอนเขาตั้งรัฐบาลตอนยังใหม่ๆนั่นอ่ะเขาไปเจอใครล่ะกินข้าวกับใครที่บ้านใครในธนาคารใหญ่อ่ะธนาคารที่เป็นเจ้าภาพธนาคารใหญ่เป็นเจ้าภาพอ่ะเจ้าสวนทั้งที่ไปนั่งไหนมาเจ้าสวนอยู่เต็มเลยทั้งหมดเลยแล้วธนาคารนั้นนะที่ผมบอกว่าเจ้าสวนไม่จ่ายเงินต้นนะแต่จ่ายดอกอ่ะนั่นแหละแบงค์นั้นน่ะเขาเป็นแบงค์ที่เป็นแบงค์ที่ให้มากที่สุดไงแบงค์อื่นเขาไม่ให้เพราะไม่ให้นะคือบริษัทเนี้ยมีหนี้เฉพาะหุ้นกู้เนี่ย 59,000 ล้านและมีหนี้แบงค์พาณิชย์เนี่ยก็ที่เหลือนั่นน่ะไปชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นแหละฉะนั้นน่ะคิดดู 90,000 ล้านน่ะหนี้อ่ะหนี้ 90,000 ล้านนอนหลับมั้ยคือคำถามมันตอบไม่ได้เลยว่าคุณทำไมต้องกู้เงินบาทแล้วคุณมาแจกเป็นดิจิตอลคุณตอบหน่อยสิผมถามหน่อยหมอมิ้งตอบสิใช่มั้ยแล้วอ้วนตอบสิจุลพันธ์ตอบสิคุณตอบไม่ได้ก็เตะถามอย่างตอบไม่ได้เลยมันคำๆกลมๆอ้ําๆอึ้งๆรับๆล่อๆมันมีอะไรซับซึ้งเงื่อนไขมีใครจะงาบหรือไงใครจะมีอะไรกับไอ้ดิจิตอลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยทำนายไว้ได้เลยว่าสงสัยจะเป็นเงินทิปเงินทิปเงินทิปไม่เงินทิปนี่ไม่ใช่เงินทิปที่ให้ไม่ใช่แบบทิปนะไม่ใช่ทิปทิปในที่นี้คือเหมือนคุณอยากจะไปภูเก็ตแล้วไม่ได้ไปทิพยะแต่คุณเหมือนนายกทิพย์อ่ะนะแล้วคุณไปดูคลิปเอาละกันใน YouTube จ้าค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ที่ซันฟรานนะคะเห็นว่าไป
เข้าพบผู้บริหารเทสลาไปทดสอบความแกร่งของรถเทสลามาด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ